สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและในความคิดของผมนะครับตั้งแต่ผมทำ YouTube Channel มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยถูกฉลวกกับไข่มากเลยนะครับเนื่องจากคลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ไข่ตากแดดหรือว่าทอดไข่ทั้งเปลือกหรือว่าเอาไข่ใส่ไมโครเวฟครับมันจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับมียอดวิวค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับในคลิปพิสูจน์ผมก็จะทำเกี่ยวกับไข่เหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่าถ้าบีบไข่มือเดียวเนี่ยจะไม่สามารถทำให้ไข่แตกได้นะครับฮะไม่ใช่ไข่ดีนะครับไข่ไก่เนี่ยแหละครับเนี่ยครับไข่ไก่ถ้าบีบมือเดียวจะไม่สามารถทำให้มันแตกได้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวครับผมจะบีบสุดแรงเลยนะครับจะบีบให้ดูเลยนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับเอาละครับไหนใครบอกไม่ได้ครับเรียบร้อยเละเทะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูได้นะครับกำไข่มือเดียวบีบให้สุดแรงนะครับแล้วลองดูกันว่าเพื่อนๆจะบีบแตกเหมือนผมหรือเปล่านะครับฉะนั้นนะครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับเรื่องที่เขาบอกว่าใช้มือข้างเดียวไม่สามารถบีบไข่ให้แตกได้ไม่เป็นความจริงครับนี่ครับเละกระจุยกระจายเลยครับผมอย่าลืมนะครับดูและชอบดูและสนุกก็กด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel 55 Infinity เพื่อติดตามความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดกับผมเพื่อที่ตัวแสบด้วยนะครับและที่สำคัญก็ห้ามลืมเด็ดขาดเช่นกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับอย่างนี้แหละครับ